สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามารู้จักกับเครื่องมือในการเรียนภาษาของ Microsoft นะครับผมที่ครอบคลุมตั้งแต่การฟังพูดอ่านเขียนนะครับผมซึ่งตัวโปรแกรมตัวเนี้ยนะครับผมมันเป็นโปรแกรมฟรีนะครับที่ทาง Microsoft เขาให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับอยู่ในหลายตัวที่ทุกคนมีใช้อยู่แล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดใครยังไม่มีเนี่ยเดี๋ยวจะมีแนะนำท้ายคลิปนะครับในเรื่องของการติดตั้งนะครับตัวโปรแกรมต่างนะครับรวมถึงบทความนี้นะครับจะมีแปะเอาไว้ใน description ด้วยนะครับผมว่ามันใช้งานยังไงอันนี้เป็นคำอธิบายที่เราแนะนำเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับจะมีเรื่องของแกรมงแกรมมามีวิธีการอ่านออกเสียงภาษาไหนรองรับบ้างนะครับผมมีโปรแกรมอะไรที่ซัพพอร์ตบ้างนะครับมี Word มี Excel มี PowerPoint มี Team มี OneNote นะครับเรียกได้ว่ามีเครื่องมือที่ทุกคนใช้อยู่แล้วแหละนะครับเป็นของเก่านะครับที่เราเอามาเล่ากันใหม่เป็นฟีเจอร์ลับที่ซ่อนเอาไว้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามารู้จักกันเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์ของการฟังกับการอ่านก่อนแล้วกันนะครับมาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกเนี่ยมันมีชื่อว่าตัวฟังก์ชัน immersive reader นะครับผมมันชื่ออะไรเนี่ยจริงๆแล้วไม่สำคัญเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูความสามารถของมันนะครับเรียกว่าตัวเนี้ยผมว่ามันเจ๋งที่สุดละนะครับผมตอนเนี้ยเดี๋ยวเราลองไปที่บทความภาษาต่างประเทศสักภาษาหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเราเริ่มต้นที่ภาษาที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยที่สุดแล้วกันนะครับลองจากภาษาไทยนะครับน่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมตอนเด็กๆเนี่ยผมได้เขาเรียกว่าเป็นการบอกเล่ามาแล้วกันนะครับจากคุณครูจากพี่ชายจากพ่อแม่นะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราอยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะครับเราควรจะนะครับอ่านข่าวต่างประเทศวรรณบทความอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วตอนเด็กผมก็พยายามนะครับพยายามเราก็มีความพยายามในการอ่านนะครับค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็อาจจะมีเกิดการท้อแท้นิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ฝ่าฟันมันมาได้นะครับอาจจะด้วยความยากลำบากหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมในเว็บไซต์นะครับทุกเว็บไซต์นะครับใน Microsoft เนี่ยนะครับมันจะมีเบราว์เซอร์ตัวหนึ่งชื่อว่า Microsoft Edge Chromium นะครับผมมันจะมีด้านตรงนี้นะครับมุมขวาบนมันจะมีปุ่มนี้แอบซ่อนเอาไว้นะครับเป็นปุ่มที่ชื่อว่า Immersive Reader ไอ้เจ้าปุ่มนี้แหละคือปุ่ม Immersive Reader นะครับความสามารถของมันนะครับคือเดี๋ยวมันจะลบข่าวข้างๆออกไปนะครับและเปิดโหมดทั้งหมดตัวเนี้ยให้เป็นโหมดที่เหมาะกับการอ่านนะครับเปิดให้มันเหมาะกับการอ่านนะครับผมและมันอ่านให้เราฟังได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มโชว์ฟีเจอร์ให้ดูก่อนว่ามันทำอะไรได้บ้างเมื่อเราปรับโหมดทุกอย่างให้มันเหมาะกับการอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถปรับขนาดตัวหนังสือนะครับให้มันเล็กให้มันใหญ่ว่ากันไปเนาะปรับเป็นสีดำสีขาวพื้นหลังเนี่ยได้หมดเลยจะเว้นวรรคเว้นอะไรว่ากันไปนะครับเปิดในเรื่องของแกมมาได้ด้วยนะครับทุกคนมันจะมีเรื่องของแกมมามาให้ด้วยนะครับว่าเอ๊ซินโนแวคออกเสียงยังไงชไนนีสออกเสียงยังไงรีเซาออกเสียงกี่พยางนะครับผมเราอยากจะให้มันแปลเป็นไทยหรือจะอะไรแบบเนี้ยนะครับมันสามารถทำได้นะครับวัคซีนแบบเนี้ยนะครับผมที่สำคัญเนี่ยผมชอบใช้ตัวเนี้ยเพื่อฟังสำเนียงนะครับจากเจ้าของภาษานะครับผมเดี๋ยวผมจะเงียบๆแล้วก็ให้ทุกคนลองฟังนะครับว่าสำเนียงมันออกเสียงได้ดีมากแค่ไหนนะครับผมชิโนบักบราซิลเรซอลโตโชไชนีเขินเลยนะครับเผลอเปิดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมเดี๋ยวผมปรับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเอาเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษแล้วกันนะครับ UK นะครับผมนะครับความเร็วเนี่ยสามารถปรับได้เนาะผมเอาเป็นความเร็วไม่ต้องเร็วมากแล้วกันเนาะทุกคนจะได้ฟังทัน Chinese vaccine 50.4% effective A coronavirus vaccine developed by China's Sinovac has been found to be 50.4% effective in Brazilian clinical trials.According to the latest results released by researchers, it shows the vaccine is significantly less effective than previous data suggested, barely over the 50% needed for regulatory approval. หรือว่าเราอาจจะลองเปลี่ยนสำเนียงนะครับเมื่อกี้สำเนียงอังกฤษไปแล้วเนาะเราอยากมาลองเสียงผู้ชายบ้างไปสำเนียงชาวอเมริกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอเอาตัวอักษรให้มันใหญ่นิดนึงนะครับแบบนี้ไหนมาลองดูกันใหม่นะครับ Sinovac Brazil results show China เอาข้างล่างสิครับ Brazil has been one of the countries worst affected by COVID-19
Sinovac, a Beijing-based biopharmaceutical company, is behind CoronaVac, an inactivated vaccine. It works by using killed viral particles to expose the body's immune system to the virus without risking a serious disease response. แบบนี้นะครับผมซึ่งเราก็สามารถใช้แบบเนี้ยกับภาษาอื่นๆได้อีกด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอันนี้น่าจะเป็นยากละนะครับฝรั่งเศสหรือเยอรมันนะครับอันนี้น่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับผมเราก็สามารถกดปุ่มนี้ได้เหมือนกันนะครับปุ่มนี้ปุ่ม Immersive Reader นะครับเราเปิดเข้ามาแล้วเรากดให้อ่านออกเสียงให้ฟังเลย Éclosion dans deux urgences de Montréal. L'urgence de l'hôpital. L'hôpital Maisonneuve Rosemont et celle de l'hôpital Santa Cabrini, dans l'est de Montréal, sont aux prises avec une éclosion de la COVID-19. นะครับผมเราอาจจะปรับความเร็วหรือปรับแกรมมาได้เหมือนเดิมเลยนะครับแต่เราใครที่กำลังเรียนแกรมมาอยู่นะครับตัวนี้ก็มีให้นะครับออกเสียงคีพยางค์เขาก็มีให้นะครับโลปิตาลนะครับผมคำนี้นะครับผมหรือเป็นภาษาเยอรมันอันนี้เยอรมันเนาะผมลองเปิดเยอรมันให้ฟังเลยแล้วกันเนาะ Corona Krise auch Lambrecht und Spahn gegen ImpfpflichtSeit dem Vorstoß von Bayerns Ministerpräsident Söder, eine Impfpflicht für Pflegekräfte einzuführen, hagelt es Kritik. Nun kam auch noch einmal von Justizministerin Lambrecht und Gesundheitsminister Spahn ein... นะครับผมซึ่งภาษาฝั่งบ้านเราบ้างใกล้ๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นไม่จีนก็ญี่ปุ่น NHK น่าจะเป็นญี่ปุ่นเนาะอ่ะเรากดคลิกขวาบ้างเราไม่เอาบนขวาบนแล้วเรากดคลิกขวานะครับกดตัวลิสต์ลาวนะครับผมอันนี้ผมเปิดไปแล้วนี่นะเอาใหม่นะครับกดคลิกขวานะครับผมมันจะมีคำว่าลิสต์ลาวตัวนี้นะครับให้มาให้ฟังได้เลยนะครับこうした中政府は緊急事態宣言に伴い入国制限措置も強化する必要があるとして変異したウイルスが確認されたかどうかに関わらず11の国と地域で実施しているビジネス関係者らの往来を停止する方針を固めました。จะเป็นภาษาจีนนะครับจีนก็ได้เหมือนกัน。以来、川北全。ภาษาจีนไม่ใช่ครับอันนี้ผมเปิดญี่ปุ่นเอาไว้นะครับผมเรากลับไปเป็น Chinese mainland นะครับเรามีหลายสำเนียงให้เลือกด้วย。全省累计确诊139例本土病例。本土无症状感染者197例。例在此次发布会上，火线到任仅一天的时，石家庄市代市长马宇俊出境通报相关问题。马宇俊介绍，在全员核酸检测后，倡导全体居民继续居家防控七天。แล้วก็สุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมโชว์ภาษาเกาหลีแล้วกันนะครับผม9시49분정청래더불어민주당의원이최근 TBS 의일합시다캠페인에참가했다가공직선거법위반혐의로검찰에고발된방송인김어준씨를향해쫄지마계속해으라고했다นะครับผมซึ่งภาษาที่มันมีเปิดใช้งานนะครับผมให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับมีภาษาอื่นๆอีกเยอะมากๆนะครับผมสเปนนะครับผมฮินดีอิตาเลียนนะครับผมดัชโพลิสโปรตุเกสรัสเซียนะครับทุรกิสนะครับผมก็สามารถมาใช้งานเพิ่มเติมได้อีกเหมือนกันนะครับวิธีการใช้งานเหมือนกันหมดเลยนะครับผมอันเนี้ยเป็นรูปแบบการใช้งานนะครับผ่านนะครับเจ้าตัวเบราว์เซอร์นะครับผมที่ชื่อว่า Microsoft Edge นะครับ Chromium นะครับทีนี้มาลองดูในแอปอื่นๆของ Microsoft กันบ้างนะครับผมอย่างตัว OneNote นะครับ OneNote ที่ติดมากับทุกเครื่องของทุกคนอยู่แล้วนะครับเราสามารถกด Search นะครับผม OneNote for Windows 10นะครับใครใช้ Windows 10อยู่เนี่ยมันจะติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีปุ่มนะครับเจ้า Immersive Reader เนี่ยซ่อนอยู่นะครับผมตรงวิวนะครับตรงวิวนะวิวเนี่ยจะมีคำว่าปุ่ม immersive filter อยู่นะครับลองกดไปได้เลยนะครับผมมันก็จะมีเหมือนกับบนเว็บไซต์นั่นแหละนะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแกมม่า
นะครับผมเรื่องของ text preference นะครับมีแปลภาษามี picture dictionary นะครับผมลองกดจิ้มไปแล้วมันแปลได้อะไรแบบเนี้ยนะครับผมเราให้มันอ่านให้ฟังได้เหมือนกันนะครับผมを固めました。これにより特段の事情を除いて外国人の日本への入国が全面的に制限されることになります。イギリスをはじめ各国で感染力が強いとされる変異したウイルスが確認されていることを受けหรือแม้แต่ตัว Microsoft Form เองเนี่ยเวลาเราถามเป็นคำถามภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนภาษาเกาหลีแล้วก็ตามนะครับมันก็จะมีปุ่ม Immersive Reader อีกเช่นเคยนะครับซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับข้างหลังบทสุดท้ายนะครับของตัวคำถามเนาะเรากดคลิกไปได้เลยเราก็จะเปิด Immersive Reader ขึ้นมานะครับผมไม่แน่ใจว่ามีใครเป็นครูในนี้ไหมเนาะบางทีมีคำถามเด็กๆว่าเอ๊ะมันอ่านยังไงแปลยังไงออกเสียงยังไงก็อันนี้ต้องแอบรู้ไว้นิดนึงเนาะไม่ใช่ค่ะคำถามออกเสียงยังไงถูกต้องเด็กเปิด Immersive Reader นะครับก็อย่าเผยไตเขาเนาะอย่าไปลองดู Microsoft Teams ต่อกันนะครับหรือว่าจะเปิดใน Microsoft Teams ก็ได้นะครับผมสมมติว่าอาจารย์เนี่ยส่งบทความอะไรมานะครับผมตรงจุด3จุดตรงนี้มันจะมีปุ่ม Immersive Reader อีกแล้ว Immersive Reader อีกแล้วนะครับผมเราสามารถกดตัวนี้ Immersive Reader แล้วก็ใช้งานได้เลยแบบนี้เลยNapadol Ratan Wizardrat Monday January 11th 2021 1:15 p.m. An equally radical idea is being explored at Delft University of Technology in the Netherlands. นะครับผมหรือว่าถ้าหากเรามีเป็นการบ้านนะครับเป็นการบ้านในการบ้านเนี่ยก็มีปุ่ม Immersive Reader เหมือนกันนะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้ด้านขวาบนจะซ่อนอยู่ตรงขวาบนนะครับผมก็สามารถใช้งาน Immersive Reader ได้ในหลายๆแอปของ Microsoftนะครับผมสำหรับวิธีการดาวน์โหลดเจ้าเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับผมเราเซิร์ชใน Google ว่า Edge Insider นะครับก็จะเจอหน้านี้แหละนะครับหรือเข้ามาที่เว็บไซต์โดยตรงได้เลยนะครับ Microsoft Edge Insider.com นะครับเราก็จะสามารถดาวน์โหลดเจ้าเบราว์เซอร์ตัวนี้ได้แล้วนะครับ3ตัวนี้จะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับผมจะใช้เป็นตัวอัปเดตนะครับทุกๆ6สัปดาห์หรืออัปเดตทุกสัปดาห์หรืออัปเดตทุกวันก็ได้ส่วนตัวเนี่ยผมแนะนำให้อัปโหลดเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวเบต้าชาแนลหรือว่าเดฟชาแนลนะครับไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่านี้อาจจะมีการเกิดบั๊กเกิดอะไรได้ขึ้นนะครับผมอันนี้เราเอาแค่เป็น weekly จะดีกว่านะครับผมสามารถใช้งานได้นะครับบน Mac ก็ได้ Windows ก็ได้นะครับ Linux ก็ได้เอาอะไรที่ตัวเองใช้ได้เลยนะครับสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมทีนี้มาลองพูดถึงแอปที่ช่วยในการเขียนบ้างแล้วกันนะครับใน Office นะครับของ Microsoft เนาะ office.com นะครับผมสามารถเข้าใช้งานได้ฟรีนะครับด้วยอีเมลโรงเรียนหรือว่าถ้าเกิดไม่มีเมลโรงเรียนเนี่ยสามารถใช้ Hotmail นะครับซึ่งสามารถสมัครฟรีได้ด้วยนะครับเข้ามาใช้งานนะครับจะมี Word นะครับฟรีเวอร์ชันให้ใช้นะครับเป็นตัวออนไลน์แบบนี้นะครับผมตัว Word เนี่ยเป็นโปรแกรมเขียนที่อยู่คู่กับ Microsoft มาอย่างช้านานนะครับผมซึ่งสมมุติว่าเราจะฝึกเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีคนที่คอยแนะนำเรานะครับว่าเราเขียนดีหรือเขียนไม่ดีนะครับก็คืออาจจะเป็นอาจารย์ของเรานะครับซึ่งเราสามารถเอางานเขียนมาแปะไว้ก่อนอันหนึ่งนะครับสมมติผมไปก๊อปงานเขียนมาหนึ่งนะครับสมมติว่าเราเขียนเองนะครับอันนี้เพราะว่าผมไม่มีความสามารถในการเขียนนะครับเลยไปเอาบทความตัวอย่างมานะครับเป็นเรื่องของ SpaceX นะครับผมของ Elon Musk นะครับผม Microsoft เนี่ยเรามีตัวหนึ่งนะครับผมเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับเพิ่งปล่อยได้ไม่นานนะครับผมชื่อว่า Editor นะครับ Editor เนี่ยสามารถให้คะแนนงานเขียน
ของเราได้นะครับวงเล็บเอาไว้ว่าอันนี้คือภาษาอังกฤษนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับเพิ่งจะรองรับภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกนะครับภาษาอื่นๆจะตามมาในอนาคตนะครับผมมาลองดูกันว่าเจ้าตัว Editor เนี่ยมันสามารถช่วยนะครับพัฒนาภาษาอังกฤษเราได้ยังไงบ้างนะครับก็เลยเนี่ยให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเขียนบทความเนี้ยในมุมมองนะครับของ professional นะครับหรือทางการมากๆหรือว่าแค่ casual แบบเบาๆนะครับเขียนจดหมายหาเพื่อนอะไรแบบเนี้ยนะครับผมสามารถเลือกได้นะครับผมเลือกเป็น professional พอแล้วกันนะครับผมแบบนี้นะครับผมเขาก็จะมีคำแนะนำของเรานะครับในเรื่องของ spelling นะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดสะกดผิดเนี่ยมันสามารถแนะนำเราได้นะครับรวมถึงเรื่องของแกรมมานะครับแกรมมาต่างๆนะครับเขาจะบอกเลยว่าเฮ้ยคำไหนผิดนะครับผิดแล้วใช้คำอื่นแทนได้ไหมหรือว่าถ้าเราใช้คำนี้ถูกแล้วนะครับเรากด ignore ไปเลยนะครับคำนี้ถูกแล้วไม่ผิดนะครับบอกเขาไปได้หรือว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของแกรมมานะครับมันจะชี้ไปลงนี้เลยแกรมมานะครับผมอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของเล็กๆน้อยๆเนาะเว้นวรรคยังไงอย่างเงี้ยนะครับผมมันเขาจะบอกให้นะครับว่าการเว้นวรรคจะช่วยให้เราออกเสียงได้ง่ายขึ้นเขาก็บอกเรามาเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเขาก็บอกเรานะครับผมข้างล่างนะครับเขามีเรื่องของโอ้โหเยอะแล้วนะครับผมแอนโครนีมนะครับตัวเรื่องความclarity นะครับในเรื่องของเรียกที่เรียกว่าใช้คำศัพท์ได้อ่านแล้วเข้าใจง่ายไหมนะครับผมเขามีคำแนะนำมาว่าถ้าเกิดใช้ไม่ง่ายเนี่ยอย่าง to อันนี้ accomplish นะครับผมใช้เป็น did ไหมหรือ carry out ไหมคำศัพท์ที่มันง่ายขึ้นกว่านี้นะครับอาจจะไม่ใช่คำศัพท์ที่สวยหรูนะครับผมแต่ว่าเป็นคำศัพท์ที่เข้าใจได้ง่ายนะครับหรือว่ามันอาจจะไม่ได้ผิดก็ได้นะครับเพราะว่า accomplish เนี่ยอาจจะใช้กับformal อาจจะเหมาะนะครับแต่ว่า casual อาจจะไม่เหมาะหรือ professional อาจจะไม่เหมาะนะครับผมมันก็จะแนะนำมาให้นะครับผม conciseness นะครับกระชับไหมเขียนว่อนเวอร์หรือเปล่านะครับ formality นะครับผมความเป็นทางการนะครับ inclusiveness perspective ต่างๆพวกเนี้ยนะครับเขาสามารถบอกเราได้นะครับผมหรือแม้กระทั่งนะครับคำ sensitive นะครับที่ based onตัว GO นะครับคือโลเคชันนั้นๆเช่นบางประเทศเนี่ยเขามีความที่เซนซิทีฟกับคำศัพท์บางคำนะครับเราก็จะแนะนำได้เบื้องต้นนะครับผมรวมไปถึงนะครับถ้าเราก๊อปมาแน่นอนว่าเราต้องเช็คได้นะครับว่ามันไปลอกเลียนแบบอะไรมาหรือเปล่านะครับอันนี้มันจับได้เลยนะครับว่าผมไปแอบไปก๊อปมาจากวิกิพีเดียนะครับผมมันรู้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่อาจจะต้องเสียตังค์แล้วนะครับตัวพรีเมียมถึงจะมีเนาะนะครับผมตัวนี้มันก็สามารถแอดนี่ได้ด้วยนะครับผมตัว citation ต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของงานเขียนแล้วนะครับอันนี้ก็แอด full ไปเลยนะครับ copy full citation นะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้เขาก็สามารถให้เราใส่ citation ได้นะครับผมตัวนี้มีสถิติต่างๆนะครับว่าใช้เวลาอ่านกี่นาทีนะครับใช้เวลาพูดกี่นาทีนะครับมีกี่ตัวอักษรมีกี่พารากราฟนะครับมีกี่ suggestion อะไรต่างๆนี่เป็นสถิติพื้นฐานนะครับผมอันเนี้ยก็จะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยนะครับในเรื่องงานเขียนนะครับด้วยโปรแกรมง่ายๆนี่แหละ Word นะครับ Word ง่ายๆนี่เลยนะครับถ้าเกิดเป็นสายศึกษาเนี่ยมีสิทธิ์นะครับในการขึ้นระบบนะครับของตัว Office 365ฟรีได้ด้วยนะครับผมอันนี้แถมเอาไว้นิดนึงเนาะว่ามันจะมีชื่อเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ aka.ms นะครับ set up นะครับ a1th นะครับ s ตัวใหญ่นะครับ a ตัวใหญ่แล้วก็ t ตัวใหญ่ s ตัวใหญ่นะครับเข้ามาเนี่ยเขาจะมีคู่มือนะครับวิธีการขึ้นระบบฟรีนะครับผมอันนี้แจ้งให้ทราบเอาไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการฝึกพูดกันบ้างนะครับฝึกพูดกันบ้างเราไปฝึกพูดกันบ้างนะครับเราไปที่ตัว powerpoint นะครับผมในตัว PowerPoint Online เนี่ยเรามีฟีเจอร์ที่ช่วยนะครับในการฝึกซ้อมการพูดได้ด้วยนะครับผมเขาเป็นเหมือนกับครูหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมชมรมที่เวลาเรามีชมรมฝึกพูดนะครับผมก็จะต้องมีคนนึงนั่งฟังนะครับแล้วก็ช่วยให้คำแนะนำว่าพูดช้าไปไหมพูดเร็วไปหรือเปล่าพูดคำซ้ำเยอะไหมพูดผิดพูดถูกพูดคำหยาพูดคำต้องห้ามหรือว่าใช้อย่างเงี้ยเยอะเกินไปนะครับเหมือนมีคนนับอะไรแบบนี้ให้นะครับเรา
มีคนแบบเนี้ยนะครับเป็นโปรแกรมนะครับที่ช่วยฟังเราให้นะครับเราไปที่ PowerPoint สักตัวหนึ่งนะครับเราเปิดทิ้งเอาไว้สักตัวหนึ่งก่อนนะแบบนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่ตัวเมนูนะครับ Slide Show แล้วมันจะมีปุ่มที่ชื่อว่า Rehearse with Coach ตัวนี้นะครับเรากดไปได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาด้านขวานะครับให้เรากด start record นะครับ start rehearse เขาจะฟังเสียงเรา PowerPoint จะฟังเสียงเราแปลว่าเครื่องไหนที่ไม่มีไมค์นะครับปุ่มนี้ก็จะไม่ขึ้นอันนี้ต้องขอแจ้งเอาไว้นิดนึงก่อนเนาะเพราะว่ามันต้องใช้ไมค์ในการส่งเสียงเข้าไปนะครับผมเรากดตรงนี้แล้วก็จริงๆก็เริ่มพูดได้เลยนะครับ actually I have to speak English to do this feature you can say anything it's gonna record your voice analyze your voiceand ว่าจบแล้วนะครับสมมติว่าจบแล้วแล้วกันนะครับก็กดไปเลยนะครับจบแล้วพอจบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมี analytics มาให้แบบนี้นะครับว่าเราใช้เวลาไปกี่นาทีนะครับมีกี่สไลด์นะครับ originality นะครับเราอ่านสไลด์ไหมไม่ได้อ่านเลยนะครับเยี่ยมมากนะครับพูดเป็นของตัวเองมีการใช้คำ sensitive word หรือเปล่านะครับพูดคำหยาบคำที่มันแบบว่าเกี่ยวกับการเมืองศาสนาคำหยาบแบบเนี้ยเขาจะแนะนำมาให้ว่าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะนะครับผมมีความเร็วในการพูดนะครับพูดช้าพูดเร็วไปหรือเปล่าพูดกี่คำต่อนาทีนะครับเขาจะแสดงให้เห็นเลยว่าแต่ละช่วงเนี่ยเราพูดช้าพูดเร็วเป็นอย่างไรนะครับผมโทนเสียงบางทีเราก็พูดแบบโมโนโทนแบบนี้มันไม่ได้เนาะเราอาจจะต้องมีพิชเสียงขึ้นมาให้มันมีความตื่นเต้นหรือว่าฟังแล้วมันไม่ง่วงอะไรแบบนี้นะครับผมก็มาฝึกได้เขาก็จะบอกเราเลยว่าบางทีเราก็โมโนโทนเกินไปแบบนี้ก็ไม่โอเคใช่ไหมครับผมอะไรแบบนี้นะครับผมเราจะมีฟิลเตอร์ word ต่างๆอะไรแบบนี้ให้อันนี้เป็นฟีเจอร์นะครับที่อยู่บน PowerPoint ออนไลน์ไปลองเล่นกันได้นะครับผมฟรีนะครับผม